สวัสดีค่ะ Crafts for Kids ใครๆก็ทำได้วันนี้นะคะขอนำเสนอเรือ Missionary ค่ะในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เขียนว่า As the Father has sent me I am sending you ในจอห์นบทที่20ข้อ21ฉบับ NIV นะคะอันนี้เป็นคำพูดของพระเยซูที่กล่าวกับสาวกแล้วก็กล่าวมาถึงเราทุกคนด้วยเช่นเดียวกันค่ะว่าพระบิดาทรงพระเยซูมาฉันใดพระเยซูก็ส่งเราออกไปเป็นเหมือนกับตัวแทนของพระองค์เช่นเดียวกันนะคะช่วยเหลือคนอื่นๆค่ะเหมือนกับเปาโลและติตัสนะคะที่นั่งเรือไปยังเมืองต่างๆเพื่อเยี่ยมทั้งผู้เชื่อผู้ไม่เชื่อนะคะแล้วก็ช่วยเหลือทุกๆคนที่ต้องการค่ะเหมือนกับข้อคิดในวันนี้บอกว่าserve God when I willingly help others ค่ะโอเคมาดูอุปกรณ์กันเลยตัวสำคัญนะคะวันนี้เราจะพับตัวเรือค่ะซึ่งแบบได้มาจากหนังสือเล่มนี้นะคะการพับกระดาษแบบญี่ปุ่นแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งค่ะสีกาวกันไกลตัดกระดาษเนาะตัดให้เป็นสีจัตุรัสค่ะก็สกัดเทปติดด้านหลังของเรือตรงนี้โอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการพับกันค่ะเราตัดกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจะใช้สีอะไรก็แล้วแต่เลือกเลยค่ะพับลงมาตรงกลางทั้งสี่ด้านแบบนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นเราพับส่วนตรงนี้เข้าไปสองข้างนะคะก็จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นเราพับครึ่งค่ะพับครึ่งจำไว้ว่าส่วนที่เราเข้าไปเนี่ยอยู่ตรงด้านนี้นะคะโอเคแล้วเราก็พับส่วนด้านนี้ขึ้นมากะให้พอดีว่าเรือของเราจะอยู่ลักษณะประมาณไหนนะคะก็พับให้เป็นรอยแบบนี้เอาไว้โอเคหลังจากนั้นตรงรอยตรงนี้ที่เราพับไว้ก็จะประมาณตรงนี้ใช่ไหมคะจะทำเป็นฐานสำหรับวางได้นะคะเมื่อพักแบบนี้แล้วเนี่ยเราไล่มาให้ข้างบนข้างล่างเป็นตัวสามเหลี่ยมเราก็จะสามารถใช้ตรงนี้วางได้นะคะให้เด็กๆ เขียนข้อพระคัมภีร์ตกแต่งนะคะติดสกัดเทปด้านหลังไว้ให้ตรงนี้มันติดกันนะคะมันจะได้ไม่อ้าเนาะก็จะได้เป็นเรือแบบนี้ค่ะไม่ยากเลยน่ารักชื่อบอกว่าเราจะเอาไปประยุกต์สอนในอื่นๆได้นะคะสำหรับวันนี้พระเจ้าอวยพระพรค่ะ